นูกินหมดภายใน1นาทีหนูก็กินฟรีไปเลยถ้าเกิดหนูกินไม่หมดน่ะหนูก็ต้องจ่ายค่าผัดกะเพรา2เท่าเป็น600โหทำไมราคามันโหดขนาดนี้อะคะป้าโอ้โหทำไมให้เยอะขนาดนี้อะคะสำหรับลูกค้าน่ะป้าใจปั้มอยู่แล้วโหแต่หนูไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วแบบนี้หนูจะกินหมดภายใน1นาทีหรอคะทำยังไงได้ล่ะก็หนูสั่งมาแล้วถ้าหนูไม่อยากจ่ายอ่ะหนูจะเล่นเกมก็ได้ถ้าหนูกินหมดภายใน1นาทีอ่ะถ้าทำได้อ่ะหนูก็กินฟรีไปเลยแต่ถ้าหนูเล่นเกมแล้วอ่ะถ้าเกิดหนูกินไม่หมดน่ะหนูก็ต้องจ่ายค่าผัดกะเพรา2เท่าเป็น600โหทำไมราคามันโหดขนาดนี้อ่ะคะป้าเอ้าถ้าหนูจะเล่นเกมมันก็ต้องแบบนี้แหละแต่ถ้าหนูจะไม่เล่นก็ได้นะแค่หนูจ่ายค่าผัดกะเพรามาแค่300ก็พอข้าวมือ300คิดถูกคิดผิดวะเนี่ยเราอะไรนะแม่แม่จะขายกะเพราถาดละ300เหรอใช่ขายแพงเกินไปหรือเปล่าแล้วแบบนี้ใครจะกล้าซื้อล่ะกล้าสิเอ็งนี่ไม่ฉลาดเลยนะแม่คิดไว้หมดแล้วแม่จะจัดโปรโมชั่นถ้าลูกค้ากินหมดเพียงใน1นาทีน่ะก็ให้ลูกค้ากินฟรีไปเลยคนเดี๋ยวนี้ชอบของฟรีจะตายไปทำไมจะไม่กล้ามีใครสั่งโอ้แม่แค่กินฟรีแบบนี้ก็ยิ่งขาดทุนหนักกว่าเดิมแล้วสิแกนี่ไม่ฉลาดเหมือนแม่กันเลยนะข้าวต้องเป็นถาดใครมันจะกินหมดทันใน1นาทีถ้าหากว่ากินไม่หมดน่ะก็ต้องทำตามกติกาจาก300ก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าตัวเป็น600แค่นี้ก็กำไรล้วนๆเลยเป็นไงแม่เองฉลาดไหมอ๋อแบบนี้นี่เองแม่ฉลาดสุดๆไปเลยอะเอาไงจะกินฟรีหรือจะจ่าย300ถ้ากินฟรีป้าจะได้เริ่มจับเวลาเลยกินก็ได้จ้ะลองดูเผื่อกินหมดจะได้ไม่ต้องเสียตังค์พร้อมแล้วจ้ะป้างั้นเอาเลยนะพร้อมนะเริ่มหมดเวลาทำไมหมดเวลาเร็วจังเลยอ่ะป้าฉันยังกินไม่หมดเลยเยหนูเองทำดีที่สุดแล้วยังไงเองก็ต้องจ่ายค่าผัดกะเพรา600ตามกติกาโอ้โหฉันไม่น่าสั่งไอ้กะเพราถาดนี่มาเลยอ่ะถ้ารู้งี้นะฉันสั่งข้าวไข่เจียวธรรมดาดีกว่าอืม600ฉันไม่กินนะเสียลมเห็นไหมแม่บอกแล้วขายข้าวครั้งเดียวยังไงอ่ะให้เหมือนได้ลูกค้า10คนเลยแบบนี้ต่อให้ลูกค้าน้อยยังไงเราก็ได้กำไรอยู่ดีแม่นี่ฉลาดสุดๆไปเลยอ่ะฉลาดอย่างเดียวนะไม่พอมันต้องฉลาดแกมโกงด้วยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาโอ้ยจ่ายมาเลย600กะเพราบ้าอะไรถาดละ600ตามกติกาน่ะโถ่ยไม่น่าสั่งกะเพราถาดนี่มาเลยเลิกบ่นได้แล้วจ่ายมาได้เลย600อ่ะทีหลังจะไม่มาแล้วป้าจ๊ะ
กะเพราถาดถ้ากินหมดภายใน1นาทีกินฟรีใช่ไหมจ๊ะเองถามทำไมวะฉันเอาถาดหนึ่งจ้ะเองมีตังเหรอกะเพราถาดละ300ถ้ากินไม่หมดต้องจ่าย600ด้วยฉันไม่มีเงินหรอกจ้ะแล้วฉันก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายด้วยเพราะฉันกินหมดแน่นอนอะไรวะถ้าไม่มีเงินข้าก็ไม่ขายให้หรอกโว้ยอ้าวป้าแต่ป้าติดป้ายไว้ว่าถ้ากินหมดภายใน1นาทีกินฟรีไม่ใช่หรอจ๊ะไม่เอาอ่ะถ้าเกิดเองกินไม่หมดน่ะแล้วไม่มีปัญญาหาเงินมาให้ข้าเอ๊ะจะทำยังไงข้าไม่ขายขอทานหรอกวะไปๆจะไปไหนก็ไปฉันกินหมดจริงๆนะป้าก็บอกว่าไม่ขายเองฟังไม่รู้เรื่องเหรอมีอะไรกันหรือเปล่าคะใกล้ขอทานแน่สิมันจะมาสั่งกะเพราถาดข้ากินฟรีอ่ะก็ป้าติดป้ายไว้เองอ่ะว่าถ้ากินหมดให้กินฟรีก็เองไม่มีเงินและถ้าเองกินไม่หมดน่ะเองจะหาเงินที่ไหนมาจ่ายป้าฉันกินหมดจริงๆนะจ๊ะฉันไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วอ่ะฉันกินหมดแน่นอนฉันมั่นใจนั่นสิคะป้าถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้เขากินหมดจริงๆเหรอคะแล้วถ้าเกิดเขากินไม่หมดล่ะใครจะรับผิดชอบแบบนี้ข้าก็ทำกะเพราให้ขอทานกินฟรีสิงั้นเอางี้ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้กินไม่หมดเนี่ยหนูรับผิดชอบเองหนูจ่ายให้เขาเองค่ะเองแน่ใจนะแน่ใจค่ะอ่ะป้าคะทีนี้ป้าทำกะเพราให้ลูกค้าได้หรือยังคะพร้อมนะเริ่มครึ่งผ่านไป10วิมันซัดแต่ครึ่งผ่านแล้วนี่คนหรือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยหมดแล้วป้าอุ๊ยเหลือ1วิแสดงว่ากะเพราถาดนี้ก็ทานฟรีตามกติกานะคะป้าขอบคุณนะครับป้าเดี๋ยวไว้วันหลังผมมากินใหม่ครับเองยังจะกลับมากินอีกเหรอแน่นอนสิครับของฟรีแบบนี้ใครจะไม่ชอบครับพอเลยเองไม่ต้องมาร้านข้าแล้วคือเนี่ยเองมากินทุกวันเนี่ยข้าก็ขาดทุนกันพอดีเอ้าป้าทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเขามีเงินนะแล้วเขาก็มีสิทธิ์กินเหมือนคนอื่นด้วยมีเงินแล้วไงมีแต่ไม่ได้จ่ายแบบนี้ข้าก็มีจะเสียกับเสียสิเอ้าป้าแล้วที่ลูกค้าเขาเสียให้ป้าตั้ง600อ่ะเขาก็เสียเหมือนกันป้าเล่นสร้างกติกามาให้ตัวเองได้ผลประโยชน์อยู่คนเดียวอ่ะพอตัวเองเสียเปรียบบ้างเนี่ยดันรับไม่ได้ซะงั้นอ่ะหือถ้าใครมันจะไปรู้ล่ะว่ามีคนกินหมดไอ้นี่ก็ไม่รู้อดอยากตายอยากมาจากไหนป้าพูดเองไม่ใช่เหรอว่าเล่นเกมมีได้มีเสียป้าจะได้อยู่ฝ่ายเดียวได้ยังไงอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยป้าก็สร้างกติกาให้มันแฟร์กับลูกค้าด้วยค่ะจริงไหมคุณครับนี่เงินคุณครับขอบใจนะขอบคุณครับป้าจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมากินใหม่นะจ๊ะไม่ต้องมาแล้วโว้ยข้าไม่ขายแบบนี้แล้วข้ากลับไปขายแบบปกติดีกว่าป้าจ๊ะทำไมเลิกขายเร็วจังอ่ะก็เพราะมีลูกค้าแบบอื่นนี่โหลยไปยังจะไปไหนก็ไปใส่เป็นเพราะเราเปรียบลูกค้าแน่เลยสวรรค์ที่ส่งคนอย่างไอ้เนี่ยเอาคือเราเองไม่ต้องมาย้ำข้าได้ไหมข้ารู้แล้ว